เรื่องนี้ผมให้มันเห็นมีสมมติฐานว่าเขาอย่างเรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าเขาประชาสัมพันธ์น้อยเนี่ยเพราะเขาไม่อยากคนรุ่นใหม่ไปเลือกตั้งเพราะมันตรงช่วงสอบตรงกับช่วงสอบแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วที่นักศึกษาส่วนใหญ่แทบทุกสถาบันเนี่ยใช้สถานศึกษาของตัวเองเป็นทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นคุณจะเจอปรากฏการณ์แบบรอบที่แล้วที่ในเขตมหาวิทยาลัยเนี่ยอนาคตใหม่นำเยอะเลยหลายพื้นที่ชนะเนี่ยก็คือเขตที่มีมหาวิทยาลัยเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเป็นทะเบียนบ้านของนักศึกษาคือเขตหนึ่งของจังหวัดใหญ่ๆใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาไม่ได้มีระบบแบบเดิมแล้วที่นักศึกษาสามารถจะย้ายทะเบียนบ้านมาในมหาวิทยาลัยได้เพราะฉะนั้นทะเบียนบ้านนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมเชื่อว่าในช่วงสอบไม่มีเด็กคนไหนไม่สอบเพื่อไปเลือกตั้งมันไม่มีเพราะฉะนั้นผมสงสัยว่าเขาทำแบบนี้เพื่อจงใจให้คนรุ่นใหม่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สะดวกหรือเปล่าเพราะว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จากต่างจังหวัดเรียนตามที่ต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อคุณไม่กระตุ้นให้เขาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยแล้วการเลือกตั้งตรงกับช่วงสอบเนี่ยมันไม่มีใครขาดสอบเพื่อไปเลือกตั้งหรอกผมเชื่อว่าลึกๆอาจจะมีเหตุผลเรื่องนี้คือไม่อยากคนรุ่นใหม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะว่ายังไงคนรุ่นใหม่ไม่โหวตให้ประยุทธ์กับประวิตรอยู่แล้วอันนี้เรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันส่วนเขาจะโหวตให้ใครอันนั้นตามการคาดเดาของแต่ละคนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่โหวตให้ประยุทธ์ไม่โหวตให้ประวิตรไม่โหวตให้อนุทินไม่โหวตให้ประชาธิปัตย์ใช่แล้วมันเปลี่ยนผลการเลือกตั้งเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้น้อยเขตบางเขตอะถูกปะคนรุ่นใหม่ซนนักศึกษาอายุประมาณปฏิริษี4ล้านคนเนี่ยมันเป็นสิบที่เฟิร์สโหวตเตอร์ใน4ล้านคนทีนี้คือก้าวไกลเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าเพื่อไทยที่มีคนรุ่นใหม่เลือกหรือภาคอื่นๆที่มีคนรุ่นใหม่เลือกเนี่ยต้องกระตุ้นหน่อยยังมี2วันฮะยังมีเวลา2วันช่วยกระตุ้นหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าคนเล่นเกมเนี่ยเพื่อหวังสกัดคนรุ่นใหม่ไม่ให้ไปลงคะแนนไม่มีเหตุผลอื่นเลยใช่ก็ประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับลอง Google เข้าไปเลยฮะเลือกตั้งล่วงหน้าผมว่าเว็บกกต.ขึ้นมาใช่คือลงทะเบียนให้คนรู้ว่าอีก2วันมันจะหมดแล้วเพราะว่ามันลงทะเบียนออนไลน์ได้ยังคนรุ่นใหม่เข้าถึงอยู่แล้วถ้ารู้ว่าวันที่14ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับครับข้อมูลที่ใช้ก็มีเลขบัตรประชาชนเนาะนะครับเลขหลังบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าเป็นตัวของทะเบียนบ้านใช่มั้ยนะครับทะเบียนบ้านด้วยเหรอไม่ทะเบียนบ้านหมายถึงไว้พวกข้อมูลที่อยู่อ่ะใช่มั้ยฮะเพื่อจะลงทะเบียนเพื่อจะรหัสอ่ะรหัสนะฮะ3อย่างด้วยกันนะครับมีเวลาอีก 2-3 วันแต่ตัวเลขมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแหละนะฮะอย่างเนี้ยมันนับถึงวันที่4เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นแตะแสนละหมายถึงว่าวันเดียวนะแตะเป็นแสนแล้ววันอื่นนึงหลัก 17,000-80,000-50,000 อะไรอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ายังถือว่าน้อยอยู่นะตัวเลขรวม 700,000 เองอ่ะนะครับแล้วก็คือประเด็นสำคัญคือผมเชื่อว่ามันมีอเจนดาของการสกัดไม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เลือกตั้งอย่างเป็นระบบด้วยการไม่อำนวยความสะดวกอะไรเลยครับคุณประเสริฐจันทลุงทองนะฮะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้มีข้อมูลการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีว่ามีการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่นะครับวิธีการคือแบบนี้ว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งทำการเรียกรับบัตรประชาชนซื้อบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ในจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี2จังหวัดนี้เพื่อเอาไปรวบรวมให้ได้จำนวนมากหลังจากนั้นเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพร้อมกับแจกจ่ายเงินให้เลือกพรรคการเมืองหนึ่งโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นผู้รวบรวมบัตรประชาชนนะครับแน่นอนผิดกฎหมายหลังจากนี้เพื่อไทยจะยื่นร้องต่อกกต.จังหวัดให้ตรวจสอบการกระทำดังกล่าวต่อไปนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นที่พรรคเพื่อไทยได้ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอดว่าจะเกิดธนกิจการเมืองแพร่หลายในช่วงเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแล้วการต่อรองผลประโยชน์ด้วยอำนาจเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครองเพียงเพราะต้องการอยู่ในอำนาจต่อนะครับคือตอนนี้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมี3ประเด็นที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ทหารไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอันนี้เป็นประเด็นที่มีทหารคนหนึ่งโทรมาตาสว่างหลังจากนั้นเพื่อไทยพูดก้าวไกลพูดนะครับแล้วประเด็นที่คุณประเสริฐเนี่ยก็เป็นประเด็นดอกที่2แล้วว่ามันมีการเรียกเก็บบัตรประชาชนซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยภาคเหนือตอนล่างก็มีจังหวัดนึงที่เริ่มมีประเด็นนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยเขาจะพูดหรือเปล่าผมก็จะว่ามีบางจังหวัดนึงที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะครับซึ่งพรรคที่ทำเนี่ยเป็นพรรคฝั่งซึ่งไม่ได้มีอำนาจในปัจจุบันคือผมไม่อยากใช้คำว่าพรรครัฐบาลเพราะเดี๋ยวมันจะชี้เป้าเอาเป็นว่าเป็นพรรคซึ่งตอนนี้ไม่มีอำนาจแต่เมื่อก่อนมีอำนาจหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วก็เรื่องที่3ที่ต้องจับตาดูคือเรื่องของคนเลือกตั้งล่วงหน้ารอบนี้ยังถือว่าน้อยอยู่นะคือรู้สึกประมาณ 700,000 หรือ 900,000 เองใช่มั้ยคุณชูวัฒน์ซึ่งน้อยเกินไปแล้วเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะทำให้คนจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือเปล่ารอบนี้ต้องจับตาด้วยเหมือนกันอืม 700,000 ถือว่าต่ำมากนะ11วันเหลืออีก2วันคือวันก็คือ9เมษายนรวมวันนี้ก็คือวันที่7ก็3วันเนาะ7 9ใช่มั้ยเหลืออีก 2-3 วันนี่แหละที่จะมีเวลาลงเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งโอเคอาจจะคนท้ายๆช่วงท้ายๆอาจจะมีคนไปลงเยอะหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตาม
7,300ก็ไม่ได้เยอะน้อยผิดถือว่าน้อยผิดปกตินะเท่ากับปาร์ตี้ลิสต์2คนเองทีนี้ทำไมบางคนถามว่าน้อยผิดปกติต้องกังวลเพราะอะไรต้องกังวลเพราะว่ายิ่งคนไปลงเลือกตั้งน้อยการโกงจะมีผลมากใช่เพราะการโกงเนี่ยคือการที่เอาคนส่วนน้อยเนี่ยไปชนะเสียงของคนส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งโดยสุจริตครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนไปเลือกตั้งน้อยเนี่ยโอกาสการโกงมันจะง่ายขึ้นแล้วเหมือนกับการลงเลือกตั้งสมมติลงเลือกหัวหน้าห้องครับห้องนึงมี60คนนะครับสมมติมีคนไปเลือกหัวหน้าห้องแค่20เนี่ยคนโกงแค่10คนก็พลิกผลเลือกตั้งได้แต่ถ้าห้องนึงมีนักเรียน60คนไปเลือกหัวหน้าห้องพร้อมกัน60คนเนี่ย คนโกง10คนไม่มีผลในการพลิกผลการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันไปเลือกตั้งเยอะๆแล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยใครที่รู้ตัวเองไม่ได้เนี่ยรีบไปลงทะเบียนไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านบ่นว่าท่านกลัวการโกงการเลือกตั้งแต่ท่านไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าน้อยเนี่ยการโกงมันง่ายคือเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่สามารถไปเลือกได้ในวันจริงเนี่ยนะฮะแต่ไม่ทราบเงื่อนไขนี้นะคืออยู่อย่างหนึ่งคือต้องพูดตรงๆว่ากกต.ประชาสัมพันธ์น้อยมากใช่ปี62ยังประชาสัมพันธ์ตรงนี้มากกว่านี้เลยนะแปลกมากเลยคราวนี้เอาแม้กระทั่งเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยสถานทูตเองก็ยังไม่ทำอย่างที่คนเรียกร้องนะก็คือว่าในการอำนวยความสะดวกเรื่องเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยบางจุดทำบางจุดไม่ทำบางจุดยกเลิกยังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเลยจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมันมีสัญญาณความผิดปกติที่แบบหลายเรื่องซึ่งเคยทำในปี62เพื่อทำให้คนไปเลือกตั้งเยอะเนี่ยรอบนี้เรื่องที่เคยทำหลายเรื่องไม่ควรทำซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุผลที่สุจริตใจหรือมีเหตุผลแฝงเร้นอันนี้อธิบตอบไม่ได้ครับแต่ตอบได้แค่ว่าหลายเรื่องที่เคยทำในปี62เนี่ยตอนนี้ไม่ทำไปเฉยๆไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนทำก็คือคนเดิมครับกกต.ก็ชุดเดิมใช่ไหมครับสถานทูตที่เคยจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็ทีมเดิมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมหลายเรื่องที่ไม่เคยทำให้คนเลือกตั้งเยอะเนี่ยรอบนี้ไม่ทำเกิดจากอะไรครับทีนี้กกต.เองเนี่ยต้องมอนิเตอร์ดีๆนะฮะว่า1ก็คือว่า1คุณประชาสัมพันธ์น้อยแล้ว2เมื่อคุณหมดเวลา9เมษายนคือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยกกต.ไปมอนิเตอร์นะว่าจังหวัดไหนมันโผล่ขึ้นมาผิดปกติอำเภอไหนโผล่ขึ้นมาผิดปกติมันเป็นไปตามที่คุณประเสริฐร้องเรียนหรือเปล่าว่าจะมีการซื้อบัตรประชาชนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้คนทะเบียนไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะๆครับตัวเนี้ยมันมอนิเตอร์ได้โอเคถ้าเป็นกรณีเขตทหารเข้าใจได้ว่าทั้งหน่วยเนี่ยให้เลือกตั้งล่วงหน้าหมดเพราะว่าเขาจะยกกำลังไปทำอะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณต้องมอนิเตอร์ต่อหน่อยฮะศาลปกครองยกฟ้องกกต.แบ่งเขตเลือกตั้งกทม.สุโขทัยสกลนครนะครับก่อนหน้านี้ก็มีว่าที่ผู้สมัครพรรคต่างๆไปร้องหนึ่งนั้นให้จำก็ได้คุณอัธวิศวรภักดีนะครับลงดวงจตุจักรนี่แหละนะฮะรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้านะท่านนี้ก็ไปร้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือศาลปกครองยกฟ้องนะครับก็คือการแบ่งเขตของกกต.นั้นชอบด้วยกฎหมายนะครับก็คือใช้คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกันมากเกินร้อยละ10ก็เป็นหลักการที่ผู้ง่ายสารบอกว่าฟังได้ครับก็คือราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งจะอยู่ที่ประมาณนะครับ 162,000 กว่าคนนะครับนี่ต่อจำนวนส.ส. 1คนนะครับครับคุณอัธวิทย์ก็ดูเหมือนจะยอมรับอยู่แล้วก็คำตัดสินของศาลครับก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะเพราะว่าเวลาหาเสียงมันก็มีอีกไม่กี่วันเองครับอันนี้ก็เป็นการสยบประเด็นที่นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวป้าอัธวิทย์ไปยื่นกกต.จะกระทบอย่างนั้นอย่างนี้การเลือกตั้งอาจจะไม่เกิดครับช่วงนั้นเนี่ยจะมีบางที่พยายามปั่นประเด็นนี้อยู่นะครับว่าแบบจะกระทบกับกกต.หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นอีกหลักฐานนึงว่าบางทีนักวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์มั่วแต่ว่าคุณอัธวิทย์แต่คุณอัธวิทย์ไปร้องก็เพราะว่าเขาได้รับผลกระทบมันกระทบส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวคุณอัธวิทย์ไม่ได้เกี่ยวกับนัยยะการเมืองไม่เกี่ยวอยู่เลือกตั้งอะไรละบางทีคนวิแคร์ก็วิแคร์กันไปเรื่อยครับคุณประเสริฐจันทลุงทองนะฮะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบอกว่าขณะนี้มีข้อมูลการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีว่ามีการกระทำที่อาจเป็นการทุจริตการเลือกตั้งส.ส.ในพื้นที่นะครับวิธีการคือแบบนี้ว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งทำการเรียกรับบัตรประชาชนซื้อบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี2จังหวัดนี้เพื่อเอาไปรวบรวมให้ได้จำนวนมากหลังจากนั้นเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตพร้อมกับแจกจ่ายเงินให้เลือกพรรคการเมืองหนึ่งโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นผู้รวบรวมบัตรประชาชนนะครับแน่นอนผิดกฎหมายหลังจากนี้เพื่อไทยจะยื่นร้องต่อกกต.จังหวัดให้ตรวจสอบการกระทำดังกล่าวต่อไปนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าประเด็นที่พรรคเพื่อไทยได้ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอดว่าจะเกิดธนกิจการเมืองแพร่หลายในช่วงเลือกตั้งได้เกิดขึ้นแล้วการต่อรองผลประโยชน์ด้วยอำนาจเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจปกครองเพียงเพราะต้องการอยู่ในอำนาจต่อนะครับคือตอนนี้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมี3ประเด็นที่ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีปัญหาประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการให้ทหารไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าอันนี้เป็นประเด็นที่
มีทหารคนหนึ่งโทรมาตาสว่างหลังจากนั้นเพื่อไทยพูดก้าวไกลพูดนะครับแล้วประเด็นที่คุณประเสริฐเนี่ยก็เป็นประเด็นดอกที่2แล้วว่ามันมีการเรียกเก็บบัตรประชาชนซึ่งเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยภาคเหนือตอนล่างก็มีจังหวัดนึงที่เริ่มมีประเด็นนี้นะแต่ไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยเขาจะพูดหรือเปล่าผมก็จะว่ามีบางจังหวัดนึงที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเกิดปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะครับซึ่งพรรคที่ทำเนี่ยเป็นพรรคฝั่งซึ่งไม่ได้มีอำนาจในปัจจุบันคือผมไม่อยากใช้คำว่าพรรครัฐบาลเพราะเดี๋ยวมันจะชี้เป้าเอาเป็นว่าเป็นพรรคซึ่งตอนนี้ไม่มีอำนาจแต่เมื่อก่อนมีอำนาจหรือเปล่าไม่รู้ครับนะครับแล้วก็เรื่องที่3ที่ต้องจับตาดูคือเรื่องของคนเลือกตั้งล่วงหน้ารอบนี้ยังถือว่าน้อยอยู่นะคือรู้สึกประมาณ 700,000 หรือ 900,000 เองใช่มั้ยคุณชูวัฒน์ซึ่งน้อยเกินไปแล้วเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะทำให้คนจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งหรือเปล่ารอบนี้ต้องจับตาด้วยเหมือนกันอืม 700,000 ถือว่าต่ำมากนะ11วันเหลืออีก2วันคือวันก็คือ9เมษารวมวันนี้เนี่ยคือวันที่7ก็3วันเนาะ7 9ใช่มั้ยเหลืออีก 2-3 วันนี่แหละที่จะมีเวลาลงเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งโอเคอาจจะคนท้ายๆช่วงท้ายๆอาจจะมีคนไปลงเยอะหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตาม7,300ก็ไม่ได้เยอะน้อยผิดถือว่าน้อยผิดปกตินะเท่ากับปาร์ตี้สองคนเองทีนี้ทำไมบางคนถามว่าน้อยผิดปกติต้องกังวลเพราะอะไรต้องกังวลเพราะว่ายิ่งคนไปลงเลือกตั้งน้อยการโกงจะมีผลมากใช่เพราะการโกงเนี่ยคือการที่เอาคนส่วนน้อยเนี่ยไปชนะเสียงของคนส่วนใหญ่ที่เลือกตั้งโดยสุจริตครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนไปเลือกตั้งน้อยเนี่ยโอกาสการโกงมันจะง่ายขึ้นแล้วเหมือนกับการลงเลือกตั้งสมมติลงเลือกหัวหน้าห้องครับห้องนึงมี60คนนะครับสมมติมีคนไปเลือกหัวหน้าห้องแค่20เนี่ยคนโกงแค่10คนก็พลิกผลเลือกตั้งได้แต่ถ้าห้องหนึ่งมีนักเรียน60คนไปเลือกหัวหน้าห้องพร้อมกัน60คนเนี่ย คนโกง10คนไม่มีผลในการพลิกผลการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันไปเลือกตั้งเยอะๆแล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยใครที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้เนี่ยรีบไปลงทะเบียนไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านบ่นว่าท่านกลัวการโกงการเลือกตั้งแต่ท่านไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าน้อยเนี่ยการโกงมันง่ายคือเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่สามารถไปเลือกได้ในวันจริงเนี่ยนะฮะแต่ไม่ทราบเงื่อนไขนี้นะคืออยู่อย่างนึงคือต้องพูดตรงๆว่ากกต.ประชาสัมพันธ์น้อยมากเลยปี62ยังประชาสัมพันธ์นี้มากกว่านี้เลยนะแปลกมากเลยคราวนี้เอาแม้กระทั่งเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยสถานทูตเองก็ยังไม่ทำอย่างที่คนเรียกร้องนะก็คือว่าในการอำนวยความสะดวกเรื่องเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยบางจุดทำบางจุดไม่ทำบางจุดยกเลิกยังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งเลยจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยมันมีสัญญาณความผิดปกติที่แบบหลายเรื่องซึ่งเคยทำในปี62เพื่อทำให้คนไปเลือกตั้งเยอะเนี่ยรอบนี้เรื่องที่เคยทำหลายเรื่องไม่ควรทำซึ่งเราไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุผลที่สุจริตใจหรือมีเหตุผลแฝงเร้นอันนี้อธิบตอบไม่ได้แต่ตอบได้แค่ว่าหลายเรื่องที่เคยทำในปี62เนี่ยตอนนี้ไม่ทำไปเฉยๆไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนทำก็คือคนเดิมกกต.ก็ชุดเดิมใช่ไหมครับสถานทูตที่เคยจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรก็ทีมเดิมแต่คำถามคือแล้วทำไมหลายเรื่องที่ไม่เคยทำให้คนเลือกตั้งเยอะเนี่ยรอบนี้ไม่ทำเกิดจากอะไรครับทีนี้กกต.เองเนี่ยต้องมอนิเตอร์ดีๆนะฮะว่า1ก็คือว่า1คุณประชาสัมพันธ์น้อยแล้ว2เมื่อคุณหมดเวลา9เมษายนคือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยกกต.ไปมอนิเตอร์นะว่าจังหวัดไหนมันโผล่ขึ้นมาผิดปกติอำเภอไหนโผล่ขึ้นมาผิดปกติมันเป็นไปตามที่คุณประเสริฐร้องเรียนหรือเปล่าว่าจะมีการซื้อบัตรประชาชนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้คนทะเบียนไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากันเยอะๆครับตัวเนี้ยมันมอนิเตอร์ได้โอเคถ้าเป็นกรณีเขตทหารเข้าใจได้ว่าทั้งหน่วยเนี่ยให้เลือกตั้งล่วงหน้าหมดเพราะว่าเขาจะยกกำลังไปทำอะไรแล้วก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณต้องมอนิเตอร์เรื่องนี้ผมเนี่ยมีสมมติฐานว่าเขาอย่างเรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าเขาประชาสัมพันธ์น้อยเนี่ยเพราะเขาไม่อยากคนรุ่นใหม่ไปเลือกตั้งเพราะมันตรงช่วงสอบตรงกับช่วงสอบแล้วนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยรอบนี้ไม่เหมือนรอบที่แล้วที่นักศึกษาส่วนใหญ่แทบทุกสถาบันเนี่ยใช้สถานศึกษาของตัวเองเป็นทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นคุณจะเจอปรากฏการณ์แบบรอบที่แล้วที่ในเขตมหาวิทยาลัยเนี่ยอนาคตใหม่นำเยอะเลยหลายพื้นที่ชนะเนี่ยก็คือเขตที่มีมหาวิทยาลัยเพราะในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยเป็นทะเบียนบ้านของนักศึกษาคือเขตหนึ่งของจังหวัดใหญ่ๆใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเขาไม่ได้มีระบบแบบเดิมแล้วที่นักศึกษาสามารถจะย้ายทะเบียนบ้านมาในมหาวิทยาลัยได้ครับเพราะฉะนั้นทะเบียนบ้านนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดแล้วผมเชื่อว่าในช่วงสอบไม่มีเด็กคนไหนไม่สอบเพื่อไปเลือกตั้งมันไม่มีใช่เพราะฉะนั้นผมสงสัยว่าเขาทำแบบนี้เพื่อจงใจให้คนรุ่นใหม่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้สะดวกหรือเปล่าเพราะว่าคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จากต่างจังหวัดเรียนตามที่ต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อคุณไม่กระตุ้นให้เขาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยแล้วการเลือกตั้งตรงกับช่วงสอบเนี่ยมันไม่มีใครขาดสอบเพื่อไปเลือกตั้งหรอกผมเชื่อว่าลึกๆอาจจะมีเหตุผลเรื่องนี้คือไม่อยากคนรุ่นใหม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพราะว่ายังไงคนรุ่นใหม่ไม่โหวตให้ประยุทธ์กับประวิตรอยู่แล้วอันนี้เรื่องนี้ไม่ต้องเถียงกันส่วนเขาจะโหวตให้ใครอันนั้นตามการคาดเดาของแต่ละคนแต่ว่าผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ไม่โหวตให้ประยุทธ์ไม่โหวตให้ประวิตรไม่โหวตให้อนุทินไม่โหวตให้ประชาธิปัตย์ใช่แล้วมันเปลี่ยนผลการเลือกตั้งเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้น้อยเขตบางเขตอะถูกปะคนรุ่นใหม่ซนนักศึกษาอายุประมาณ4ล้านคนเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ที่ส่งผลเฟิร์สโหวตเตอร์ใน4ล้านคนทีนี้คือก้าวไกลเนี่ยรู้ตัวหรือเปล่าเพื่อไทยที่มีคนรุ่นใหม่เลือกหรือภาคอื่นๆที่มีคนรุ่นใหม่เลือกเนี่ย
ต้องกระตุ้นหน่อยยังมี2วันฮะยังมีเวลา2วันช่วยกระตุ้นหน่อยครับแต่ผมเชื่อว่าคนเล่นเกมเนี่ยเพื่อหวังสกัดคนรุ่นใหม่ไม่ให้ไปลงคะแนนไม่มีเหตุผลอื่นเลยใช่ก็ประชาสัมพันธ์อีกทีนะนะครับลอง Google เข้าไปเลยฮะเลือกตั้งล่วงหน้าผมว่าเว็บปกต.ขึ้นมาเตือนให้คนรู้ว่าอีก2วันมันจะหมดแล้วเพราะว่ามันลงทะเบียนออนไลน์ได้ยังคนรุ่นใหม่เข้าถึงอยู่แล้วถ้ารู้ว่าวันที่14ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับครับข้อมูลที่ใช้ก็มีเลขบัตรประชาชนเนาะนะครับเลขหลังบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงน่าเป็นตัวของทะเบียนบ้านใช่มั้ยนะครับทะเบียนบ้านด้วยเหรอไม่ทะเบียนบ้านหมายถึงไว้พวกข้อมูลที่อยู่อ่ะใช่มั้ยฮะเพื่อจะลงทะเบียนเพื่อจะรหัสอ่ะรหัสนะฮะ3อย่างด้วยกันนะครับมีเวลาอีก 2-3 วันแต่ตัวเลขมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแหละนะฮะอย่างเนี้ยมันนับถึงวันที่4เมษายนที่ผ่านมาก็เป็นแตะแสนละฮะหมายถึงว่าวันเดียวนะแตะเป็นแสนแล้ววันอื่นหลัก 17,000-80,000 50,000 อะไรอยู่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ถือว่ายังถือว่าน้อยอยู่นะตัวเลขรวม 700,000 เองอ่ะนะครับแล้วก็คือประเด็นสำคัญคือผมเชื่อว่ามันมีอเจนดาของการสกัดไม่ให้คนรุ่นใหม่ได้เลือกตั้งอย่างเป็นระบบด้วยการไม่อำนวยความสะดวกอะไรเลยครับยังอยู่ที่เรื่องของกกต.นะฮะเลือกตั้ง101สระอุกกต.ฟันใบแดงจุรีพรสินธุภัยจุรีพรสินธุภัยคือคนที่ลงสมัครนายกอบจ101ใช่ไหมคนที่มีเรื่องกับเสกสกลนะครับคนที่เสกสกลบอกว่าขอพี่หน่อยกี่ล้านนะตอนนั้นเรื่องหวยเรื่องหวยเรื่องหวยใช่เรื่องหวยขอเท่าไหร่นะตอนนั้นคุณชูวัฒน์จำได้ไหมกี่ล้านจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเรื่องหวยใช่ใช่คือคุยกันก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับคุณลัมโบ้นั่นแหละไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแยกกันแต่ว่าเป็นโคต้าตอนหลังมีเรื่องกันโคต้าได้เงี้ยเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอเคยเป็นเพื่อนกันแต่แยกถ้าตามข่าวใช้ซีเก่าเขาเรียกว่าซีเก่านะครับตอนนั้นก็ลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ101แล้วเกิดความสับสนกันจำได้ปะเพราะคุณเพราะว่าตระกูลสินธุภัยกับไปสับสนบางคนชื่อคุณจิรพรไปสับสนกับชื่อสสน้ำเลยจิรพรอะไรเงี้ยตอนนั้นเราต้องมานั่งอธิบายคนละคนกันคนละคนกันอะไรต่างๆนะครับนี่รายละเอียดคืออันนี้กกต.ฟันใบแดงนะครับใบแดงเลยเหรอนะตามข่าวคือแบบนี้ใช่ใช่ใบแดงครับใบแดงใบแดงก็คือขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าคุณจุรีพรเนี่ยครั้งนี้ลงสส101เขต8ในนามพรรคไทยสร้างไทยนะครับแข่งกับหลานสาวแท้ๆเลยคือคุณเบียร์ชยาภาสินธุภัยคุณเบียร์นี่คือน้องคุณน้ำนะฮะลงเพื่อไทยนะครับประมาณนี้นะครับคุณจิราพรคุณน้ำลงเขต5ครับนะครับก็โดนใบแดงรอคำสั่งศาลครับนะฮะก็สำหรับ101สำหรับ101นี่ก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็ยังแข็งแรงครับยังแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าได้แน่นอนจังหวัดนี้ใช่ไหมที่เขตหนึ่งคือคุณสถาพรไม่คุณอนุรักษ์จุลีมาศปะที่ได้ของชาติไทยพัฒนาถึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคละอันนี้เกี่ยวกับตัวเขาเองใช่ไหมแต่ครั้งนี้ไม่รู้จะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าไงเพราะกระแสพรรคมันอาจจะทำให้ก็คราวนี้คุณสถาพรก็เป็นลูกของคุณสันทนาซึ่งเคยชนะคุณอนุรักษ์เพราะฉะนั้นลงเพื่อไทยฮะสถาพรลงเพื่อไทยรอบที่แล้วอยู่อนาคตใหม่ก็คะแนนดีนะครับครับเพราะในเมื่อพ่อเคยชนะเนี่ยลูกมันลงก็น่าจะชนะได้อยู่ครับนะฮะส่งกกต.นะฮะเลือกตั้ง101สระอุกกต.ฟันใบแดงจุรีพรสินธุภัยจุรีพรสินธุภัยคือคนที่ลงสมัครนายกอบจ101ใช่ไหมคนที่มีเรื่องกับเสกสกลนะครับคนที่เสกสกลบอกว่าขอพี่หน่อยครับกี่ล้านนะตอนนั้นเรื่องหวยเรื่องหวยเรื่องหวยใช่เรื่องหวยขอเท่าไหร่นะตอนนั้นคุณชูวัฒน์จำได้ไหมกี่ล้านจำไม่ได้แต่รู้ว่าเป็นเรื่องหวยใช่ใช่คือคุยกันก็คือเป็นกลุ่มเดียวกับคุณลัมโบ้นั่นแหละไม่ใช่กลุ่มเดียวกันแยกกันแต่ว่าเป็นโคต้าตอนหลังมีเรื่องกันโคต้าได้ไงเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอเคยเป็นเพื่อนกันแต่แยกถ้าตามข่าวใช้ซีเก่าเขาเรียกว่าซีเก่านะครับตอนนั้นก็ลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ101แล้วเกิดความสับสนกันจำได้ปะเพราะว่าตระกูลสินธุภัยกับไปสับสนบางคนชื่อคุณจิรพรไปสับสนกับชื่อสสน้ำเลยจิรพรอะไรเงี้ยตอนนั้นเราต้องมานั่งอธิบายคนละคนกันคนละคนกันอะไรต่างๆนะครับนี่รายละเอียดคืออันนี้กกต.ฟันใบแดงนะครับใบแดงเลยเหรอนะตามข่าวคือแบบนี้ใช่ใช่ใบแดงครับใบแดงใบแดงก็คือขอให้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์การลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่าคุณจุรีพรเนี่ยครั้งนี้ลงสส101เขต8ในนามพรรคไทยสร้างไทยนะครับแข่งกับหลานสาวแท้ๆเลยคือคุณเบียร์ชยาภาสินธุภัยคุณเบียร์นี่คือน้องคุณน้ำนะฮะลงเพื่อไทยนะครับประมาณนี้ครับนะครับคุณจิราพรคุณน้ำลงเขต5ครับนะครับก็โดนใบแดงรอคำสั่งศาลครับนะฮะก็สำหรับ101นี่ก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็ยังแข็งแรง
ครับยังแข็งแรงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าได้แน่นอนจังหวัดนี้ใช่ไหมที่เขตหนึ่งคือคุณสถาพรไม่คุณอนุรักษ์จุลีมาศปะที่ได้ของชาติไทยพัฒนาถึงอันนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคละอันนี้เกี่ยวกับตัวเขาเองใช่ไหมใช่แต่ครั้งนี้ไม่รู้จะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าไงเพราะกระแสพรรคอาจจะทำให้ก็คราวนี้คุณสถาพรก็เป็นลูกของคุณสันทนาซึ่งเคยชนะคุณอนุรักษ์เพราะฉะนั้นลงเพื่อไทยฮะสถาพรลงเพื่อไทยรอบที่แล้วอยู่อนาคตใหม่ก็คะแนนดีนะครับครับเพราะในเมื่อพ่อเคยชนะเนี่ยลูกมันลงก็น่าจะชนะได้อยู่ครับนะฮะ